สำหรับรายชื่อทีมเจ้าบ้านครับนครศรียูไนเต็ดครับหมายเลข3ครับวัชรินทร์เนืองพระแก้วหมายเลข4นฤพลภูมิมาศหมายเลข7วสันต์สมานสินหมายเลข10อภิวัฒน์เพ็งประโคนหมายเลข13ณัฐภูมิมายาหมายเลข34ณรงค์ฤทธิ์บุญสุขหมายเลข35วิรยุทธ์กายเหม่ผู้รักษาประตูหมายเลข38ทักดนัยกลมเกลี้ยงหมายเลข44กิติพงษ์เขตพาราหมายเลข90คิมบงจินและหัวหน้าทีมหมายเลข27วรวุฒิทองน้ำแก้วสำหรับรายชื่อของทีมเยือนครับทีมกำแพงเพชร FC ครับผู้รักษาประตูหมายเลข1ณัฐนันท์ปั้นคล้ายหมายเลข4สาภูมิเดชบุรมหมายเลข5ยูสุเกะซูซูกิหมายเลข13อธิพัฒน์แสงประกายหมายเลข21รัชพงษ์โอชารสหมายเลข24องเทสโซหมายเลข26วรเมธทูปงามหมายเลข31แพทริกแอตคินสันหมายเลข33ขวัญชัยบุญประคมหมายเลข47ธนพัฒน์ขิงสันเทียและหัวหน้าทีมหมายเลข14ยานลินอ่องเอาครับเริ่มต้นเกมการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกครับ45นาทีครับนครศรียูไนเต็ดครับอยู่ในชุดสีดำบุกจากขวาไปซ้ายส่วนกำแพงเพชรอยู่ในชุดสีเขียวล้วนครับถุงเท้าสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาในช่อง YouTube วันนี้เราไม่ได้ถ่ายครับได้ถ่ายในช่องในทางของเพจอย่างเดียวณรงค์ฤทธิ์เปิดขวางมาแม่นครับวิรุฒกาเหม่หลอกมาแล้วด้านในเปิดโค้งแล้วแหมด้านหน้ามีอภิวัฒน์เป็นมาโคนครับสุดท้ายก็ออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของกำแพงเพชรครับครับเอามาดูกันต่อครับในเกมการแข่งขันแหมจับบอลลงจังหวะนี้มีความเร็วแล้วขวัญชัยขวัญชัยโอ้โหมาแล้วครับกลายเป็นกำแพงเพชรขึ้นนำไปก่อนครับจากการยิงของขวัญชัยบุญประคมครับแหมนั่นแหละครับผมบอกแล้วครับประมาทไม่ได้ครับขวัญชัยบุญประคมก็ขวัญชัยครับได้บอลแล้วก็ล็อกหลบณรงค์ฤทธิ์ครับไปที่บริเวณหัวกะโหลกครับแล้วก็เข้าซ้ายแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับบริเวณด้านซ้ายมือนะครับของทักษณัยครับ21รัชพลครับไปที่ณรุพลวสันต์ครับตอนนี้นครศรีติดเครื่องแล้วครับไปแล้วครับวสันต์แอนกลางขายบอลไปที่ณรุพลยิงครับยิงไกลเป็นการยิงครั้งแรกของนครศรียูไนเต็ดครับแล้วก็นัทชนันครับเซฟออกไปครับเตะมุมครั้งแรกนะครับของนครศรียูไนเต็ดครับเอาละครับมาดูจังหวะเตะมุมแรกครับของนครศรียูไนเต็ดแหมหลังจากที่โดนขึ้นนำไปก่อนแพง2คนครับนฤพลภูมิมาศเปิดบอลพยายามจะโอ้ยวสันต์ลองยิงไกลโอ้โหแม่ต้องชมเลยครับแม่ผู้สาประตูนัทนันท์ปั้นคล้ายครับแม่พุ่งเซฟสุดตัวเลยครับยังทำให้กำแพงเพชรนำอยู่ครับแม่ตอนนี้แกเซฟ2เซฟแล้วนะครับ2เซฟเลยครับอยู่ดูครับเจมส์วสันต์ครับกดเต็มข้อครับแต่ว่านัทนันท์ก็เซฟลงไปอีกแล้วครับขวัญชัยจะโยกแม่คล่องวสันต์เอ้าแม่หมุนอุ้ยเสียบอลไปเลยครับออกแท็กโซเติมมาแล้วโอ้โหวิ่งหน้าตั้งมาเลยครับแม่ตัวเติมมาของกำแพงเพชรเข้าขวาโยกแล้วไหลมาดูนี่ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่2-0ครับจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข14ครับยานลินอ่องก็ลุงนี้ก็กำแพงเพชรตัดบอลได้ครับจากวสันต์นะครับแล้วก็อุ่นมาด้านซ้ายนะครับวสันต์ครับเป็นผู้รับผิดชอบครับโยนมาตรงกลาง34เซฟอีกแล้วครับโอ้โหณัฐภูมิถอยกลับไปให้วสันต์โยกเข้าซ้ายเปิดไปอีกครั้งนึงแหมไม่ได้มงครับโอ้โหเมื่อกี้ครับนครศรีครับ
ครับเรามาดูครับ2นาทีครับเจ้าบ้านเราจะตีตื้นได้สัก1ประตูหรือเปล่าครับมันถามว่ามีชาคอนบาดเจ็บหรือเปล่าไม่ได้เจ็บครับอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองเอาโยนมาแล้วครับวัสันโอ้โหโอ้ลูกนี้วัสันครับตัวนี่ตัวแกถลำไปนะครับแม่จังหวะโมงเมื่อสักครู่นี้พยายามที่จะควบคุมฟุตบอลควบคุมทิศทางครับแต่สุดท้ายนี่ครับอ๋อลื่นด้วยครับแม่หลักแกลื่นครับเท้าซ้ายแกลื่นไปก่อนครับเรื่องจังหวะที่เขาเตะแท็กมาจากจังหวะเต็มมุมครับรัฐภูมิมายาปกิจบอลวุฒิปกิจดีพร้อมไหลมาตรงกลางไม่ถึงเจ้าเจมส์ครับโอ้โหไปแล้วจังหวะนี้ดูจังหวะสวนกลับแล้วมีโอกาสยิงแม่ดียังติดมีโอกาสที่จะซ้ำครับไหลมาสวยครับจังหวะนี้แปลเรียบร้อยครับโอ้โหกำแพงเพชรเอาจนได้ครับนำเป็น 3-0 ครับแม่ตอนนี้ลุงนี้อ่องเตโชครับเปลี่ยนครบแล้วนะเปลี่ยนครบแล้วครับตอนนี้มีแต่คอนสีเปลี่ยนครบแล้วครับแต่เกมรับครับเอาละครับแทงมาที่ฟิลสันครับฟิลสันดวลกับแพทริกแอคิสันฟิลสันโยกมาแล้วโดนกระแทกกรรมการเป่าจุดโทษครับลูกนี้มาแล้วครับลูกแรกมีเท่าไหร่ต้องรีบแล้วครับฟิลสันเองก็จับบอลมาเลยครับโดนกระแทกจากด้านหลังครับลูกนี้กัปตันทีมครับยาลินอ่องครับไปเข้าด้านหลังของฟิลสันนาธานครับแล้วฟิวสันตอนนี้กองเชียร์ในสนามก็เสียงตบมือเลยครับฟิวสันย่องเรียบร้อยมาแล้วครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ1ครับจากการยิงของฟิวสันครับตอนนี้นครศรีเยอเต็ดครับก็ติดตื้นมาแล้วครับประตูแรกที่รอคอยครับนาทีที่71ครับฟิลสันนาธานหรือวัยรุ่นสะพานยาวของพี่โอมนะครับฟิลสันบอกเพื่อนปล่อยครับตัวเองเล่นต่อไหลมาวอลลุทอมแก้วย้อนกลับมาที่ฟิลสันครับรัตภูมิมายารัตภูมิเปิดบอลตรงนี้พิวัตรเป็นบักโคนเต็มศีรษะก็น่าจะเหมือนกับทางด้านของเมียนชานอองก็ขวางๆอยู่ด้วยครับก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ผู้สินมองการแล้วเป่านุวิทย์หมดเวลาการขันครับเป็นทางด้านของกำแพงเพชร FC ครับเนี่ยฝั่งทีมเยือนบุกมาเอาชนะนครศรีอยุธยาไป 3-1 ครับอย่างนั้นต้องขอบคุณแฟนบอลทุกท่านครับที่รับชมเชียร์ในช่องทางของไลฟ์สดครับในเพจ NSUTD Media ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับนัดหน้านครศรีอยุธยาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของอุดรในวันเสาร์ส่วนในฝั่งของกำแพงเพชรซึ่งเดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งกำแพงเพชรจะเปิดบ้านเหมือนกันครับเจอกับอุตรดิตถ์ศักดิ์สยามครับในวันเสาร์ที่8เช่นกันวันนี้ผมครับอมเดอะบัฟครับผู้บรรยายเกมการขันเอกพงศ์ส่วนพลครับและก็ทางด้านของครูวิวพันธนิยะต้องขอตัวลาไปก่อนและขอคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ